18พฤษภาคม2558นายกองโทดร.คมคายอุดรพิมพ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามสนับสนุนถุงยางชีพจำนวน129ครัวเรือนพร้อมยาสามัญประจำบ้านน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเกลือถุงผ้าและจานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัยในเบื้องต้นรวมผู้ประสบวาตภัยตำบลวังยาวทั้งสิ้น129ครัวเรือนโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งได้รับรายงานจากผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่และได้นำถุงยางชีพมาให้กำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้น